ชนเผ่าล่าสัตว์เก็บของป่านั่งได้นานไม่แพ้คนในเมืองแต่เพราะอะไรจึงไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเมื่อเวลานั่งนานๆซึ่งพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวก็คือการนั่งอยู่ในอิริยาบถ ที่นั่งนานเกินไปในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการนั่งติดเก้าอี้เพื่อทำงานในสำนักงานหรือนั่งพักผ่อนดูโทรทัศน์บนโซฟาตัวโปรดที่บ้านก็ตามทั้งนี้แพทย์ก็เตือนว่าการนั่งโดยไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถนานกว่าสองชั่วโมงครึ่งจะทำให้การเผาผลาญไขมันเพื่อสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายนั้นลดลงซึ่งเป็นที่มาของโรคหัวใจเบาหวานข้ออักเสบและโรคอื่นๆที่ทำให้อายุ ไขของเรานั้นสั้นลงไปด้วยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้เกิดข้อสงสัยเมื่อไม่นานมานี้ว่าเหตุใดคนในชนเผ่าในป่าที่ใช้ชีวิตแบบบรรพบุบพรุษบรรพการยังมีการยังชีพด้วยการล่าสัตว์เก็บของป่าเป็นหลัก Hunter ร a t t ตเ e อร์ซึ่งกลับมีจำนวนชั่วโมงในการนั่งพักที่ยาวนานไม่แพ้คนในเมืองเลย แต่ก็ไม่มีปัญหาสุขภาพจากการนั่งนานแม้แต่น้อยเลยแล้วก็มีการวิจัยว่ามีทีมนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียของสหรัฐจึงได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยทดลองให้สมาชิกทั้งผู้ชายและผู้หญิงของชนเผ่าฮัสดาที่อยู่ในประเทศแทนซาเนียซึ่งต่างก็อยู่ในอายุ ในวัยเกือบ40ปีมีจำนวน28คนได้สวมใส่อุปกรณ์ในการวัดความเร่งในการเคลื่อนไหว a c c e l e ม o m e t e r ที่สะโพกสวมใส่ไว้ที่สะโพกเพื่อติดตามดูว่าพวกเขาได้อยู่ในอิลิยาบทนั่งพักผ่อนเป็นเวลาระยะเวลานานเท่าใดในช่วงที่ยังตื่นอยู่ซึ่งชนเผ่าฮัสดานั้นถือว่าเป็นมนุษย์กลุ่มท้ายๆที่ยังดำรงชีวิตแยก อยู่ห่างจากสังคมในเมืองในปัจจุบันซึ่งพวกเขาบริโภคของป่าเป็นอาหารเกือบทั้งหมดและก็มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดห,หัวใจที่ต่ำมากซึ่งทราบได้จากการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพไบโอเมเกอร์ Bio aker, หลายอย่างเช่นระดับคอเลสเตอรอลและสารต่างๆในกระแสะเลือดผลการทดลองพบว่าแม้ชนเผ่าฮัสดาจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงลิยบดมากกว่าคนเมืองโดยทั่วไป แต่พวกเขาก็มีจำนวนชั่วโมงที่นั่งพักอย่างยาวนานเกือบส10บชั่วโมงในแต่ละวันซึ่งมันก็เป็นตัวเลขสถิติที่ใกล้เคียงกับการนั่งของคนเมืองในปัจจุบันเลยทีเดียวสิ่งที่ต่างออกไปก็คือชนเผ่าฮัสดานั้นนั่งกับพื้นนั่งอยู่กับพื้นและก็มักจะอยู่ในท่าน,นั่งอื่นๆด้วยเช่นกันและก็ยังคงใช้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออยู่บ้างเช่น นั่งในท่านั่งยองๆหรือนั่งคุกเขา่าในขณะที่การนั่งเก้าอี้หรือโซฟาอย่างคนเมืองในปัจจุบันนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเลยศาสตราจารย์เดวิดไรแคนผู้นำทีวิจัยบอกว่าแม้ว่ากล้ามเนื้อจะทำงานเพียงเล็กน้อยในท่านั่งแบบชนเผ่าแต่ก็ยังคงใช้พลังงานในการเผาผลาญไขมันอยู่โดยรวมแล้วจึงไม่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพร่างกายในระยะยาวเหมือนการนั่งบนที่นั่งแบบต่างๆทีมผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวรารสาร p n ัสว่าการนั่งนานนั้นไม่ใช่ปัญหาในตัวมันเองแต่สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญคือวิธีการนั่งต่างหากเล่าซึ่งก่อนหน้าน,นี้นักวิทยาศาสตร์เคยงุนงงสงสัยว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการในการมุ่งไปในทิศทางที่จะ ประหยัดพลังงานในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นมากขึ้นที่สุดซึ่งก็คือสามารถนั่งพักได้ยาวนานขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่เป็นผลจากการจากวิวัฒนาการนี้กลับหวนมาทําร้ายคนในยุคใหม่อย่างเราซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างมากโดยการทดลองนี้ช่วยไขยความกระจ่างได้ในที่สุดว่าแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์ ดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้วแต่การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งวัฒนธรรมในคนหมู่ในเมืองปัจจุบันต่างหากคนเมืองในปัจจุบันที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้ดูเหมือนว่าร่างกายของมนุษย์จะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หยุดเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้เป็นเวลานานๆในแต่ละวันนั่นเอง